หน่อยละหนึ่งอุ่นๆเลยแล้วก็ไอหมอเทศอีกหนึ่งไอหมอเทศนั้นเพื่อนไม่ใช่คางดำนะนี่หมอเทศก็ส่งคล้ายๆกันนี่แหละคล้ายคางดำนั่นแหละแต่มันไม่ดำแค่นั้นมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งอุ้ยไม้หนึ่งอุบะอุบะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้กล้องเพื่อนครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปใหม่เลยนะฮะใหม่ยังไงก็คือกูถ่ายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลืนนี้ก็ลงแล้วเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาคือกูลงล่วงหน้าไว้เพราะว่าช่วงนั้นกูไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวราชบุรีแล้วก็ลงคลิปลงหน้าไว้กลับมาก็ว่าจะมาตัดคลิปแล้วก็ลงมันจะได้ต่อเนื่องกันเอ็กซ์เทอร์นอลเสียคลิปนักล่าแห่งท้องทะเล EP 14ถึง EP 33หายไปกระตานะครับตอนนี้กำลังหาวิธีกู้ข้อมูลอยู่นะครับก็เลยต้องมาถ่ายคลิปใหม่แล้วก็กูเพิ่งกลับมาจากราชบุรีเมื่อวานซืนนะฮะแล้วก็เมื่อวานพักแล้วก็วันนี้ออกมาทะเลนะครับเพราะว่ากลับมาก็ต้องมาเคลียร์งานด้วยอะไรด้วยเนาะมันมีงานอื่นที่ต้องเคลียร์นะครับกูไม่ได้ทำ YouTube อย่างเดียวนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องออกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมกันนะครับมันจะได้ไม่ขาดตอนมากเนาะเพราะตอนนี้น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วอะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกแต่ก็ต้องออกมานะครับตอนนี้กูไปวางวนฟูแล้วไปวางรอบแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาล่าปลากระบอกกันนะวันที่ฝนตกเลยคือจริงเมื่อกี้ฝนไม่ได้ตกนะครับฟ้าสดใสมากพอวางวนฟูเสร็จพอวางรอบเสร็จแม่เป็นอย่างนี้เลยแล้วฝนมันก็ตกมาสักพักนึงแล้วกูรอให้ฝนมันซานะครับกูก็มานั่งรออยู่เนี้ยพักนึงตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้เที่ยง40แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวจะออกไปถ่ายคลิปแล้วไม่งั้นจะมีเวลาถ่ายคลิปน้อยเนาะก็วันนี้ก็คร่าวๆ3คลิปนะครับแต่ว่าก็จะลงกันเรียงเป็นไทม์ไลน์เนาะแล้วก็เลทุนเล EP 1ถึง EP 5ก็อยู่ในเอทานอลเหมือนกันก็หายแล้วก็ยกเลขึ้นบกนะครับก็คือคลิปที่ถ่ายที่ฟาร์มเลี้ยงปูนะครับ5คลิปก็หายตอนนี้พยายามจะกู้นะครับเพราะกูถ่ายคลิปไว้เยอะมากแล้วก็ไม่คิดว่าเอทานอลแบรนด์นี้แม่งจะเป็นเหมือนเดิมนะครับกูซื้อเอทานอลแบรนด์นี้มาใช้ได้เกือบปีก็ส่งเคลมนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะครบปีแล้วเสียอีกนะครับการใช้งานปกติไม่ได้ไปถอดกูไปอีเกียร์ก่อนอะไรทุกอย่างทำเหมือนปกติเลยนะฮะไม่รู้เป็นต้นตีนอะไรก็ตามนั้นเนาะก็ถ่ายใหม่นะครับก็จะเรียวๆแบบนี้นะฮะคลิปนี้คลิปแรกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้ปลากระบอกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้คืออวนใหม่ของใหม่อีกรอบนึงนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนนั่นคืออวนหัวที่แล้วอันนี้กูทำหัวใหม่นะครับแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมเอ้ยไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมยาวกว่าเดิมนะครับหัวนี้จะใช้ทั้งหมด6ท่อนสามท่อนนะครับ1กอง3หัวนะฮะก็จะยาวกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะไล่แถวนี้แหละที่จริงอวนหัวเนี้ยที่กำลังจะถ่ายเนี่ยกูถ่ายคลิปไปบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปล่าปูก็ตามนั้นแต่ว่าคุปจะมีรูปที่คอยอัปเดตแฟนมันจะมีผลงานอยู่กูจะเอาค่อยๆทยอยปล่อยใส่ให้ดูนะครับว่ามันได้ผลงานเยอะแค่ไหนเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวเดียวกันนะครับชอบสไตล์เดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กุ๊บด้วยนะฮะไปเดี๋ยวออกไปล่ากันวันนี้ก็จะมาแบบอลัมพบทเยอะหน่อยไปนำเพื่อนมาดูมีอะไรกันบ้าง
มาแล้วหนึ่งเฮ้ยอ้วนๆเลยแล้วก็ไอ้หมอเทศอีกหนึ่งไอ้หมอเทศนั้นเพื่อนไม่ใช่คางดำนะนี่หมอเทศก็ส่งคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายคางดำนั่นแหละแต่มันไม่ดำแค่นั้นโอ้ยมาอีกตัวหนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งอุ้ยไม้หนึ่งอุบะอุบะไม้หนึ่งพูดดำมาหนึ่งพูดดำพูดดำเนี่ยทำไมกล้ามเป็นเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้มัดขี้เกียจอุ้ยปูดำอยู่ง่ายอีกตัวหนึ่งยังไม่ขึ้นมาแล้วก็เปียกเดียวกระทงเหี่ยวไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรกระทงเหี่ยวปะมาอีกหนึ่งจะมาด้านข้างโอเคนี่คือน้ำกรุ๊ปนะครับที่หายไปเมื่อนั่นแหละรอบคิดก่อนนั้นน่ะยังไม่ได้แกะนี่เลยเดี๋ยวไปลองดูว่าใช่ป่ะแล้วก็นี่ปูตัวหนึ่งปลากระบอกอีกตัวหนึ่งมาพร้อมกันเลยเฮ้ยปูนิ่มว่ะใส่วิ้งขนาดนี้ปูนิ่มดูชัวเนี่ยสามารถจับได้เลยเนี่ยไม่ต้องเช็คด้วยคนเลี้ยงปูนิ่มมาก่อนจะไม่รู้ได้ไงนี่เป็นไงล่ะไอ้สัตว์พอตอบถูกก็พูดจัง ปูนิ่มหนึ่งตัวปูนิ่มปูไว้ไหนดีวะไอ้ปูปูแข็งก็ตายไปเนี่ยนี่ปลากระบอกอีกหนึ่งตัวนี่นะครับปลากระบอก ไม่ใช่ตัวนี้ปลากระบอกอีกหนึ่งตัวไอห่างบ้านมาอีกหนึ่งตัวทำไมไม่เอาแม่มาด้วยอ
เพื่อนต่อไอ้วงนี้นี่คือแบบเห็นไม่ได้เลยเห็นแล้วจะออกมาอย่างเดียวไม่รู้จะมีตัวติดหรือเปล่านะมาหนึ่งโอ้เพิ่งมาแค่หนึ่งเองเหรอฝูงเริ่มเริ่มมาอีกหนึ่งแฮปหมดละไม่มีละในป่าดีกว่าเพื่อนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะมาดูว่าวงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเก็บรอบกับเก็บอวนปูกันมาแล้วหนึ่งโอ้ไอ้หมออีกแล้วก็บอกแกไอ้หมอไม่ใช่ก็บอกอันนี้คือไอ้หมอนะครับหัวตาสั้นๆบอกไม่ถูกอ่ะมันมีพี่คนนึงที่เคยมาคอมเมนต์อ่ะนั้นอธิบายได้ดีแต่กูก็จำไม่ได้ว่าอธิบายว่าอะไรเกล็ดมันดำๆอะไรสักอย่างนะแล้วคลิปที่หายไปคือกูขึ้นไปวางอวนข้างบนนู้นด้วยโอ้อย่างเซ็งเลยเดี๋ยวจะพยายามกู้คลิปกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่ามันอุ้ยปลาใหญ่บัวเพราะว่ามันมีคลิปที่กูตั้งใจถ่ายแล้วก็มีผลงานเยอะอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันแถวนี้ไม่มีเลยอ่ะทำไมไม่มีเลยเหรอทำมาแล้วหนึ่งตัว Welcome Welcome อันนี้ก็บอกไอ้หมออีกเหมือนเดิมนี่ว่าก็บอกโอ้จะได้เพิ่มไหมเนี่ยนี่ครับวนกรุ๊ปเห็นไหมเห็นธงปะเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวเก็บอวนก่อนเดี๋ยวเลยไปเก็บรอบมันต่อปลาแล้วปะเนี่ยโอ้โหไอ้โก้ไอ้โก้หนึ่งตัวให้ไม่ได้เพิ่มเลยเหรอมันติดเต็มฝูงเลยนะหรือปลาอะไรวะเฮ้ยเกินไปเปล่านี่ต้องฟาดกลางคืนกันซะแล้วมั้งแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าอ๋อมีตัวหนึ่งเว้ยไอ้หมออีกป่ะไอ้หมออีกหรือเปล่าไอ้หมออีกเหมือนเดิมเนี่ยหน้ามันจะเป็นหน้าอย่างเงี้ยมาเนี่ยหน้าไอ้หมอมันก็คือปลากระบอกสายพันธุ์นึงนั่นแหละเนี่ยอารมณ์เหมือนแบ
อะไรอ่ะไอ้ท่อนใต้หรือแบบกระบอกขาวอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือกระบอกสายพันธุ์หนึ่งเหมือนกันหมดโอ้ยเสียดายคลิปเก่าเว้ยโอเคครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้กูมาถึงฝั่งแล้วแล้วก็นี่ผลงานเราผลงานเราวันนี้นะฮะกับการล้อม3วงนะครับปลากระบอกกับไปเหยื่อนิดหน่อยนะครับอันนี้เอาไปให้ปูที่ฟาร์มนะครับก็เลยเก็บๆมาเป็นงั้นแหละแล้วก็นี่ไม่ใช่คางดำนะเพื่อนๆนี่ปลาหมอเทศน้อยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดกูกู้คลิปที่มันหายจากที่เอเทนอลเสียไปได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นว่ามันจะเต็มถาดนี้เลยเต็มจนเราต้องซ้อนกันอ่ะก็ภาวนาขอให้ได้แล้วกันเดี๋ยวกูจะขึ้นรูปเหล่านั้นให้ดูนี่นะก็มันมีหลายคลิปแหละคลิปทำอวนปูก็หายก็คืออยู่ในนั้นหมดเลยอะไรร่วงวะเราก็บอกร่วงก็ตามนั้นเดี๋ยวกลับมาถ่ายคลิปใหม่แล้วกันถ้าเกิดมันกู้มาไม่ได้เนาะแล้วก็หาผลงานให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าใครชอบแนวเดียวกันชอบสไตล์เดียวกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กรุ๊ปด้วยนะฮะและอย่าลืมไปชมคลิปต่อไปนะเก็บรอบกูดำสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ